ตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา 8:45 นาทีแต่ว่าเราต้องขึ้นเครื่อง 9:45 นาทีค่ะ1ชั่วโมงเราก็จะไปที่เกตนะคะขึ้นเครื่องแล้วนะคะก็9:38 นเราต้องขึ้นเครื่อง9:45 นาทีThis okay ready to goLadies and gentlemen, your captain speaking. We have all the cargo doors, and we just closed the cabin door. So we're just about. บนเครื่องแล้วนะคะ เขาต้องให้ใส่แมสก์เพราะว่าทุกคนให้ใส่แมสก์หมดเลยค่ะ เดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างเนาะวันนี้เราก็มาพักที่โรงแรมนี้นะคะมาเรียลมาฟอร์วิวแอนด์สปาค่ะนี่เป็นล็อกบริดจ์นะคะของในแองกอร่าฟอร์นะคะเนี่ยคนเอากุญแจมาแขวนไว้เต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อมาแขวนไว้บ้างแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ For Insein Railway นะคะตรงโน้นนะคะWaterfall นี่เป็นฝั่งแคนาดานะคะนี่ก็เป็นคาสิโนนะคะเราลงไปดูใกล้ๆนะคะข้างบนนั้นมีคนอยู่ด้วยค่ะเป็นร้านอาหารสองข้างทางที่เราจะเดินลงไปที่น้ำตกนะคะก็ปลูกดอกไม้สวยงามนะคะตอนนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูไนแอกราฟอลส์ฝั่งอเมริกานะคะนี่คือฝั่งอเมริกาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งแคนาดานะคะซึ่งน้ำตกจะใหญ่กว่าค่ะก็จะลงไปที่เรือนะคะ
จะเป็นคาสิโนนะคะก็ฝั่งโรงแรมต่างๆชีวิตเลยนะคะที่อยากมาน้ำตกแดงกันแล้วไม่ดีทางทัวริสต์แดงก็ของชุดมันเป็นคอนชูแล้วนาวีตันโกจูบีไฮเดอร์ฟอร์นะคะI'm
พัชล่าอย่างนี้เสื้อของไนกราฟอร์นะคะสวยงามนี่เขามีกิฟต์ช็อปข้างในเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่ข้างหลังน้ำตกกันนะคะอุ๊ยไม่ต้องไปซูเวเนียร์ที่นี่ป่ะจะเดินไปที่หลังน้ำตกกันนะคะโอ้ได้เสียงน้ำตกดังมากเลยค่ะอุ้ยระวังนะโอเคอันนี้เป็นอุโมงค์นะคะเป็นทางที่เขาสร้างบิลดิ้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่ให้เราดูน้ำตกใกล้ๆอะค่ะเย็นมากเราจะมาขึ้นรถเลื่อนอันนี้นะคะกลับไปโรงแรมอะค่ะเดินไม่ไหวแล้วค่ะกลับไปโรงแรมอันนี้นะคะมาริออตเก็บคนละ $3ต้องไปตั๋วนะคะคนละ $3สาวเธอเนี่ยคะเธอใช้อะไรเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะคะคอมเมนต์ก็เห็นนะในหน้าของ
คันน้ำอ่ะเฮ้ยนี่ถ่ายจากห้องพักนะคะที่ในโรงแรมพอดีตอนนี้มีลูกกินน้ำเกิดขึ้นพอดีเลยค่ะเดินกันไปดูน้ำตกกันแล้วก็กลับมาก็มานอนหลับพักผ่อนนะคะให้เพิ่งตื่นพอดีตอนนี้พระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วนะคะนี้เรามาทานดินเนอร์นะคะที่ร้านอาหารของโรงแรมมาค่ะชื่อร้านว่านาเติ้ลเกลนะคะจริงๆแล้วก็เราคิดว่าร้านจะสูงกว่านี้ก็จะเห็นวิวไนกาลาฟอร์แต่ว่าก็เห็นได้แค่นี้นะคะแล้วก็พระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วค่ะเป็นเวลา2 ทุ่มนะคะนี้เป็นเวลา4:35 PM นะคะนายข้าวฟองจากนั้นของเราเองค่ะ10:35 PM